ในช่วงที่พรรคการเมืองต่างๆกำลังรวบรวมเสียงแข่งขันจัดตั้งรัฐบาลอย่างฝุ่นตลบระหว่างสองขั้วคือฝ่ายพลังประชารัฐกับเพื่อไทยซึ่งตอนนี้ฝ่ายพลังประชารัฐดูจะเป็นต่อพอสมควรแต่จู่ๆทักษิณชินวัตรนักโทษหนีคดีก็โผล่ออกมาซึ่งรายนี้ก็ต้องบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผ่านทางพรรคเพื่อไทยด้วยแต่ตอนนี้กำลังอยู่ในสภาพที่เป็นรองอย่างเห็นได้ชัดต่างจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่ทักษิณชนะขาดลอยมาโดยตลอดสิ่งที่น่าสนใจของการโผล่ของทักษิณครั้งนี้ก็คือการออกมาพูดในทํานองว่าทำดีแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าและประโยคสำคัญกับคำพูดที่ว่าหากมีคนสั่งให้หยุดก็จะหยุดก็อยากจะรู้ว่าทักษิณหมายถึงใครและใครที่สั่งแล้วถึงจะหยุดซึ่งคงไม่ได้หมายถึงประชาชนแน่นอนเพราะที่ผ่านมาประชาชนนับล้านได้ออกมาขับไล่จนต้องบาดเจ็บล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากแต่ทักษิณก็ไม่หยุดนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของทักษิณในเรื่องที่จะเข้าซื้อหุ้นสโมสรฟุตบอลคริสตัลพาเลซของอังกฤษในช่วงกระแสฟุตบอลของอังกฤษกำลังแรงตรงนี้อาจมองได้ว่าต้องการสร้างกระแสความนิยมจากแฟนฟุตบอลชาวไทยหรือไม่ซึ่งหากมองย้อนไปทักษิณก็เคยเป็นเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วแต่ในที่สุดก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าจากนั้นตอนที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการแซงว่าจะมีการซื้อสโมสรลิเวอร์พูลอีกแต่ในที่สุดก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ได้ตีกินสร้างความนิยมด้านการตลาดไปโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากเป็นที่น่าสังเกตว่าการโผล่ของทักษิณคราวนี้ไม่ดังสนั่นลั่นเปรี้ยงเท่าที่ควรผิดกับที่ผ่านๆมาส่อให้เห็นความพ่ายแพ้ที่จะเป็นคู่แข่งในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อย่างค่อนข้างแน่นอนแล้วก็คงไม่มีปฏิหารใดๆเกิดขึ้นด้วยคาดว่าหลังจากนี้ทักษิณต้องไปอยู่อังกฤษยาวๆเพราะได้วีซ่าให้พำนักอยู่ที่นั่นเหมือนกับน้องสาวคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ได้วีซ่าอยู่นานถึง10ปีไปแล้วดังนั้นเรื่องที่จะกลับมาเหยียบแผ่นดินเกิดต้องลืมไปได้เลยสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะทุกอย่างได้เปลี่ยนไปหมดแล้วทำให้ทักษิณไม่สามารถคุมเกมอะไรได้เหมือนก่อนโดยสิ้นเชิงคราวนี้ต้องเรียกว่ามันจบแล้วครับนายของจริงรวมทั้งแกนนำคนเสื้อแดงอย่างจตุพรพรหมพันธ์ณัฐวุฒิใสเกื้อก็ไม่ได้มีบทบาทหรือมีอะไรให้ต้องจดจำอีกต่อไปจนในที่สุดทุกอย่างก็จะเลือนหายไปกับการเวลาขณะที่กระแสกำลังมาแรงอย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเจ้าของพรรคอนาคตใหม่ที่กลายเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ที่ดูเหมือนจะมาแทนที่ทักษิณก็ต้องดูว่าธนาธรจะยืนระยะไปได้นานแค่ไหนเพราะด้วยบทบาทและการเคลื่อนไหวของเขาในแต่ละเรื่องนั้นหวือหวาพอสมควรแต่ก็ถือว่ายังไม่นิ่งพอจนถูกมองว่าเป็นเพียงขวัญใจเด็กๆที่กำลังเห่อกับการเลือกตั้งครั้งแรกไม่ได้เป็นความหวังของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงต้องรอดูต่อไปของจริงหรือของปลอมดูไม่ยากไม่นานก็รู้ทีมข่าวลึกทันใจรายงาน